ื่องราวประวัติศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีวันนี้ในอดีตวันที่26เมษายนพุทธศักราช2431พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลถาวรแห่งแรกของไทยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นณบริเวณวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลังทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนแรกเริ่มในการดำเนินการในระหว่างที่เตรียมการก่อสร้างโรงพยาบาลนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชโอรสอันประสูติจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้ประชวรโรคบิดสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่31พฤษภาคม2430ยังความอาลัยเศร้าโศกในพระราชหฤทัยยิ่งนักครั้นเสร็จงานพระเมรุแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อโรงเรือนและเครื่องใช้ต่างๆในงานพระเมรุนำไปสร้างโรงพยาบาลณบริเวณวังหลังดังกล่าวนอกจากนี้ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์แก่โรงพยาบาลและพระราชทานนามว่าโรงสิริราชพยาบาลหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าโรงพยาบาลวังหลังหรือโรงพยาบาลสิริราชในปัจจุบันติดตามวันนี้ในอดีตรวมทั้งสาระความรู้ที่หลากหลายได้ใน YouTube Channel สายสวรรค์ขยันยิ่ง